ก่อนที่จะไปเป็นสิงบินเนี่ยเป็นธุรกิจในครอบครัวมาก่อนเรามาเริ่มเป็นแบรนด์ตอนราวๆสัก40ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็จะผลิตเป็นสินค้าแบบทำในครัวเรือนทำแจกจ่ายเพื่อนบ้านจนวันนึงสินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักลูกค้าชอบก็เลยมาปรับปรุงและพัฒนาสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดเหลียงเส่งเฮงฮวดการที่ใช้ชื่อแบรนด์สิงบินเป็นรุ่นคุณพ่อทำมองว่าตัวแบรนด์สินค้าเราอยากจะตั้งชื่อให้คนจำง่ายคนสมัยก่อนจะนึกถึงชื่อสัตว์ก็เลยมองถึงเรื่องของสิงโตซึ่งเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของคนจีนแต่ด้วยความที่เราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าของเราเนี่ยดังแล้วก็เจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นสิงโตที่มีปีกเราก็เลยได้ชื่อว่าสิงบินความเด่นของสิงบินก็คือเราเป็นซีอิ๊วแบบโบราณใช้กรรมวิธีการผลิตแบบเดียวกับที่รุ่นอากงอาม่าทำแต่เรามีการปรับเปลี่ยนพัฒนามีคุณภาพและมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้นด้วยการที่เราใช้วัตถุดิบกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างเราเลือกวัตถุดิบตั้งแต่เกลือแทนที่จะเป็นเกลือสินเทาเราใช้เป็นเกลือทะเลถั่วเหลืองใช้เป็นถั่วเหลือง non GMO เป็นถั่วเหลืองในประเทศเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีมาตรฐานจนกระทั่งมันเป็นสินค้ามาสินค้าของสิงบินจะเป็นสินค้าที่เป็นกลูเตนฟรีตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูปดังนั้นเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสำหรับคนที่แพ้อาหารที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบอันนี้คืออีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีความแตกต่างของสิงบินเราแบ่งลูกค้าเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือลูกค้าในประเทศและกลุ่มลูกค้าส่งออกในขณะเดียวกันเราก็จะแบ่งย่อยลงมาในทั้ง2กลุ่มก็คือลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปซื้อไปใช้ในครัวเรือนใช้ปรุงอาหารทั่วๆไปถัดมาก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารก็จะซื้อไปเพื่อไปแปรรูปไปผลิตเป็นอาหารอื่นๆสำหรับใช้ขายในบ้านเราและส่งออกอีกทีนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารภัตตาคารที่ต้องการสินค้าที่เป็นสูตรเฉพาะสำหรับร้านเขาเลยอย่างนี้เราก็สามารถที่จะผลิตซัพพลายให้ลูกค้าได้ส่วนลูกค้าต่างประเทศที่เป็นส่งออกก็จะมีกลุ่มที่เอาแบรนด์สินค้าของเราไปขายในตลาดต่างประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มที่ลูกค้าสั่งให้เราผลิตในแบรนด์ของลูกค้าปัจจุบันที่เราส่งออกไปต่างประเทศก็จะมีอเมริกาไอร์แลนด์อิสราเอลคูเวตดูไบมาเลเซียแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งออกไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ดังนั้นคุณสมบัติโดยรวมของเราก็จะเป็นเรื่องของการผลิตแบบดั้งเดิมใช้สูตรกรรมวิธีแบบโบราณซีอิ๊วมีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์เพราะเรามีการใช้วัตถุดิบมีการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะรวมถึงในแง่ของสุขภาพอนามัยก็คือเรื่องของกลูเตนสำหรับคนที่แพ้ก็จะทานได้ในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่เราใช้แบบสากลปัจจุบันเรามี ISO 22000 HACCP GMP อย. ฮาลาลโคเชอร์เพราะฉะนั้นเรามีมาตรฐานการผลิตที่เป็นระดับสากลสามารถที่จะขายลูกค้าไปยังต่างประเทศได้สำหรับสิงบินเองเราอยากจะเป็นผู้นำในเรื่องของซีอิ๊วที่เป็นสูตรโบราณที่มีเอกลักษณ์ความพิถีพิถันและคุณภาพที่ดีปัจจุบันเราไม่ได้มีแค่ซีอิ๊วเรามีซอสที่แปรรูปอื่นๆเรามีการวิจัยพัฒนาทำสูตรดูแลสูตรสำหรับลูกค้าเป็นกลุ่มพิเศษอย่างล่าสุดปัจจุบันก็จะมีซีอิ๊วผงแล้วก็เจ้าเจี้ยวผงแล้วก็มีการทำเป็นผงปรุงรสอันนี้ก็คือนวัตกรรมที่เรากำลังพัฒนาแล้วต่อยอดเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับลูกค้าที่ยังไม่เคยได้ทานซีอิ๊วแบบโบราณแบบออริจินอลแบบแท้ๆอย่างนี้เนี่ยซึ่งหาทานตามท้องตลาดไม่ได้มันทำเมนูอาหารได้หลากหลายมากมีคุณภาพมีความหอมความอร่อยที่แตกต่างท่านต้องลองแล้วท่านจะรู้